สวัสดีครับน้องนายสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับชื่อนายนะครับนายกรชิงครับผมหรือว่าเก้าชิงเฉินครับผมเป็นศิลปินนี่ได้ข่าวว่าเตรียมมาหลายภาษาไม่ใช่เหรอครับวันนี้ Oh yeah Hello everybody I'm nine Gornshin and today is our press conference so yeah like let's get started 大家好我是小九高清晨然后今天是我一个发布会因为过几天不是我见面会了嘛所以就是今天来聊一下关于我们这次的见面会OK น้องนายช่วยแปลนิดหน่อยได้ไหมครับในภาษาจีนไม่เกี่ยวโหมาแบบว่าไฟแลบมากๆเลยก็พูดว่าสวัสดีครับก็หลังจากสองสามวันนี้ก็จะเป็นงานแฟนมีตติ้งแล้วก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่จะมาคุยกันอะไรโอเควันนี้บรรยากาศสบายๆนะครับเรานั่งคุยกันดีกว่านะโอเคเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยฮะเอาละครับก็ต้องบอกว่างานในครั้งนี้พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเป็นงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของนายในประเทศไทยเลยใช่ฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับตรงในงานนี้ฮะจริงๆแล้วเราอยากทำแฟนมีตติ้งที่ไทยมานานมากแล้วครับแต่ว่าด้วยตารางหลายๆอย่างหรือว่าสเกจูลหลายๆอย่างมันไม่ค่อยลงตัวแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็พยายามบอกพี่ๆทุกคนว่าพี่ๆทีมงานนะครับทุกคนว่าอยากทำจริงๆแบบหาโอกาสให้ทำหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าหลังจากออกมาจากวงก็ได้มีโอกาสที่จะแบบตัดสินใจเองจริงๆเมื่อไม่นานแต่ความจริงเนี่ยในใจของเราอยากจะจัดงานแฟนมีตติ้งตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆเราอยากจัดมาตลอดเราเป็นคนไทยเนาะเราก็อยากจัดเพราะว่าเราไม่เคยมีโอกาสที่จะได้มาเขาเรียกว่าสัมผัสหรือว่ามาอยู่กับแฟนๆที่ไทยจริงๆขนาดนี้จริงๆก็อยากจัดมานานมากแล้วครับสเกจูลมันไม่ได้เลยใช่ไหมงานยุ่งมากเลยฮะแล้วล่าสุดเจอแฟนๆที่ไทยเมื่อไหร่นะฮะนานหรือยังถ้าเป็น official meeting น่าจะนานมากแล้วน่าจะเยอะน่าจะประมาณ4-5 เดือนเลยเหรอฮะแม่น่าจะชันนี่ก็นานเหมือนกันนะย้อนกลับไปนะผมอันนี้คือซ้อมหนักใช่ไหมได้ข่าวก็เลยเสียงหายๆนิดนึงนะฮะวันนี้ใช่ครับเพราะว่าสองสามวันนี้ผมต้องร้องเพลงเยอะมากแล้วก็ต้องบินไปบินมาเลยครับเขาเรียกว่าแผนการซ้อมร้องการซ้อมเต้นอาจจะเยอะนิดก็แสดงว่าจัดเต็มแน่นอนแน่นอนนะฮะทุกคนห้ามพลาดนะครับผมถ้าอย่างนั้นอยากจะรู้สปอยหน่อยได้ไหมว่าไฮไลท์ของงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้มันจะมีอะไรบ้างครับผมขอแบบไฮไลท์เลยอ่ะพี่น้องนายแบบอยากจะทำอยากจะโชว์ศักยภาพของเราแล้วก็อยากจะมอบความสุขให้กับเรายามสตอรี่ทุกคนก็ด้วยความที่มันเป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยใช่ไหมครับรอบนี้ผมก็เลยอยากทำหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงอาจจะมีการเต้นแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเพอร์ฟอร์มการแสดงนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับก็พยายามทำทุกอย่างให้มันเต็มที่เพราะว่าอยากทำให้ครั้งนี้แฟนมีตติ้งครั้งนี้แบบจัดเต็มแล้วก็ทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามีความสุขในการมาดูครั้งนี้ครับเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจจะมีการแสดงด้วยทีนี้อยากรู้ว่ามันจะมีการหยิบเอาซีรีส์หรือว่าผลงานที่เราเคยเล่นเนี่ยมาอยู่ในงานหรือเปล่าไม่รู้หรอถึงกับต้องยืนเลยเหรอฮะอันนี้คือจู่ๆห้ามบอกห้ามสปอยไม่รู้น่าจะพอเดาได้แล้วมีอะไรบ้างมีเพลงเร็วเพลงช้าแน่นอนครับผมนะฮะพอจะบอกได้ไหมว่าเพลงเร็วเยอะกว่าหรือเพลงช้าเยอะกว่าพอกันเลยเหรอแต่ว่ามีทั้ง3ภาษาเลยนะเพลงอ่ะมี3ภาษาเลยนะฮะก็จะมีไทยมีจีนแน่นอนแล้วก็มีอังกฤษใช่ไหมครับผมใช่โอเคก็คือครบทุกอย่างร้องเล่นเต้นละครเลยนะฮะเราได้ข่าวว่าในครั้งนี้ก็จะมีเป็นแบบว่า special guest ด้วยเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษใช่ไหมฮะพิเศษมากในงานครั้งนี้ช่วยเล่าถึงแขกคนนี้หน่อยว่าเราสนิทกับเขาขั้นไหนเบอร์ไหนแบบว่าหยอกล้อกันเบอร์ไหนเราสนิทกันมากเลยเพราะว่าด้วยความที่พูดชื่อเลยแล้วกันเนาะเพราะมันก็เคยพูดออกสัมภาษณ์ไปแล้วครับผมก็คือเยเป็นต่อก็คือเป็นต่อนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะเยเป็นต่อเยเป็นต่อเลยนี่แสดงถึงความสนิทกันมากๆเลยนะครับเป็นต่อนะครับเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมา4 ปีซึ่งการรู้จักกันนะครับคือรู้จักเพราะว่าเราอยู่บริษัทเดียวกันแล้วก็เราเป็นเทรนนีมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกที่เป็นเทรนนีครับก่อนที่ผมจะไปประเทศจีนตอนนั้นเราเป็นเทรนนีกลุ่มเดียวกันแล้วก็ทุกวันก็จะอยู่ด้วยกันกินด้วยแบบกินข้าวพร้อมกันนอนพร้อมกันเพราะว่าอยู่กันเป็นหออะไรแล้วก็ซ้อมพร้อมกันเลิกงานพร้อมกันเข้างานพร้อมกันทุกวันก็สนิทกันมากๆแล้วก็รอบนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่า
ป็นโอกาสที่เป็นครั้งแรกที่ก็คือเอาเขาเรียกว่าอะไรการเป็นศิลปินมาขึ้นเวทีได้เป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยที่ได้อยู่บนเวทีเดียวกันแล้วก็ในฐานะศิลปินด้วยแล้วเขามีส่วนช่วยในการแบบออกแบบหรือว่าคิดอะไรในโชว์นี้บ้างครับมีการเสนอไอเดียไหมหรือเราไปถามเขาบ้างไหมวันสองวันนี้เราก็มีเพราะว่าเราจะมีโชว์ด้วยกันเราก็เลยดีไซน์อะไรเกี่ยวกับเพลงเนี้ยครับเยอะแยะไปหมดเลยก็แบบอยากจะทำให้โชว์นี้ออกมาดูมีความเป็น powerful ที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคทีนี้พี่ขอย้อนถามกลับไปถึงโชว์หน่อยดีกว่าทั้งหมดเลยเนี่ยน้องนายมีส่วนคิดในการที่จะทำโชว์ขึ้นมาเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าไอเดียหลักๆของโชว์นี้คืออะไรที่เราอยากจะโชว์ผมว่าไอเดียหลักๆครั้งนี้มันเป็นไอเดียตั้งแต่ผมเข้าวงการมาตั้งแต่แรกเลยครับคือผมอยากที่จะให้แฟนๆทุกคนหรือว่าคนที่เพิ่งจะมารู้จักนายเองมีความสุขจากผลงานของเราเองดังนั้นท็อปิกหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของการมอบความสุขให้คนดูมากมอบความสุขให้คนดูรับรองว่าทุกคนดูกลับออกไปแล้วจะต้องมีความสุขมีรอยยิ้มแน่นอนหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะหรืออาจจะมีคราบน้ำตาจากความประทับใจก็เป็นได้หรือเปล่าฮะแล้วทีนี้ขั้นตอนในการเตรียมงานเนี่ยเชื่อว่าน่าจะยากพอสมควรเพราะว่ากว่าจะมาเป็นงานในครั้งนี้ได้เนี่ยก็ผ่านการคุยกันมาใช่ไหมฮะแล้วตัวน้องนายเองที่ก็มีงานอยู่ที่เมืองจีนด้วยใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้จัดในเมืองไทยเนี่ยโหสเกจูน่าจะยุ่งพอสมควรเลยนะใช่ไหมครับว่าจริงๆผมก็ไม่ได้เหนื่อยคนเดียวหรอกเพราะก็มีพี่ทีมงานทุกคนใช่ไหมที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอดแล้วก็จะเป็นสปอนเซอร์หรือว่าใครๆก็ตามก็คอยซัพพอร์ตน้องอยู่ตลอดน้องถ้าจะยุ่งก็น่าจะยุ่งเป็นเรื่องของการเตรียมโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีหลายๆอย่างที่จะต้องทำไม่ว่าจะเป็นช่วง 2-3 วันนี้ถึงแม้ว่าเราจะต้องซ้อมเพลงงานแฟนมีติ้งอะไรครับแต่อีกวันนึงผมจะต้องบินกลับจีนไปถ่ายรายการอื่นต่อระหว่างทางแล้วก็ต้องบินกลับมาแล้วก็ซ้อมแล้วก็จะขึ้นแสดงอาจจะเป็นเรื่องของสเกจูลที่มันแน่นเรื่องการเตรียมตัวตัวเองมากกว่าครับแล้วพี่ข่าวว่าเพิ่งจะมาถึงเมืองไทยเนี่ยเมื่อวานใช่ไหมสองวันก่อนตอนกลางคืนเมื่อคืนสักหนึ่งวันที่อยู่เต็มๆในเมืองไทยนะและอีกสองวันก็ต้องบินกลับไปแล้วด้วยอ๋อบินไปแว็บหนึ่งครับไปถ่ายรายการแล้วก็เดี๋ยวว่าบินถ่ายเสร็จก็กลับเลยถ่ายเสร็จกลับไปเลยกลับมาเตรียมงานถ่ายเลยพี่มันจะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้แล้วนะไม่พักผ่อนบ้างหรือไม่มันสนุกแหละมันสนุกเราได้ทำสิ่งที่เรารักใช่ไหมฮะก็อย่าลืมพักผ่อนนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยในเมืองไทยเองโอ้โหเดี๋ยวอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะฮะแต่เขาบอกว่าทุกพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีฝนนะครับแต่ทุกพื้นที่จะทุกคนเนี่ยมีแต่น้ำนายครับผมอะไรกันเนี่ยหยอดแทนพี่ๆทุกคนหน่อยนะครับผมนี่พี่ๆครับถ้าเกิดชอบมุกก็ปกมือกันได้นะฮะครับผมถ่ายรูปกันอยู่ถ่ายรูปกันอยู่โอเคไม่นี่เขาตั้งกล้องไลฟ์ถ่ายวิดีโอด้วยไงนะแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับเหล่ายามสตรอเบอรี่บ้างในครั้งนี้ที่ทุกคนเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้บัตรน่าจะใกล้หมดแล้วด้วยนะครับได้ข่าวว่าหมดไปแล้วประมาณ 80% นะฮะมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาบ้างครับก็ไม่ว่าจะเป็นยามสตรอเบอรี่หรือว่าเป็นไนซ์แฮปปี้เนสไม่ว่าจะเป็นแฟนๆนายจากประเทศไหนนะครับก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่ซัพพอร์ตมาตลอดแล้วก็นายจะพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแล้วก็หวังว่าทุกเวทีหรือว่าในอนาคตในความเป็นตัวนายเนี่ยจะสามารถทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆได้แล้วก็หวังว่าครอบครัวของเราจะโตขึ้นไปเรื่อยๆนี่ครับผมขอเซ็นปรบมือหน่อยนะฮะให้กับน้องนายนี่น่ารักมากเลยนะครับผมแล้วก็ได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปล่อยผลงานอัลบั้มออกมาด้วย oh, ใช่ไหม yes ตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นอัลบั้มโซโล่แรกของตัวเองช่วงก่อนมีปล่อยเพลงออกไปแต่ว่าอันนั้นเป็นโซโล่ครับเป็นซิงเกิลแต่ว่ารอบนี้เป็นอัลบั้มจริงๆรอบแรกครับมันพรุ่งนี้แล้วมันมีความพิเศษยังไงบ้างพูดถึงนิดนึงแล้วกันความพิเศษของอัลบั้มนี้ของเราอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่สามารถพูดได้ว่าบ่งบอกความเป็นตัวนายเยอะมากๆเพราะว่าทุกเดโมเองหรือว่าทุกเพลงเองการอัดทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องผ่านสายตานายทุกอย่างทุกขั้นตอนแล้วพยายามใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปให้เยอะที่สุดครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นอัลบั้มแรกผมก็อยากจะให้ทุกคนรู้จักตัวในมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนเข้ามารู้จักกับนายคอนเสิร์ตเยอะขึ้นนี่นะครับพรุ่งนี้เราได้ฟังกันแน่นอนกับผลงานที่เป็นตัวตนของน้องนายที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวงานแฟนมีตติ้งก็จะเกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับแหมโอ้โหวันนี้เรียกว่าแฟชั่นเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยนะฮะนิดหน่อยนี่นิดหน่อยเหรอครับอันนี้
ใส่อยู่บ้านใส่อยู่บ้านใส่อยู่บ้านเหรอ no no เราต้องถนอมเสียงนิดนึงด้วยนะใช่ไหมฮะโอเคโอเคโอ้แล้วก็พรุ่งนี้มีซีรีส์ออนแอร์เรื่องแรกอ๋ออ่ะเชิญเลยฮะเรื่องอะไรนะเรียกว่าพ่อเจียนเออร์ครับพ่อเจียน the second season หรือว่าภาษาอังกฤษน่าจะเรียกว่า insect detector insect detector 2ครับแต่ว่าผมในซีรีส์ถึงแม้ว่าจะเป็นซีรีส์จีนแต่ว่าเป็นซีรีส์จีนไทยซึ่งผมแสดงเป็นคนไทยชั่วเต๋อเต๋อเป็นตำรวจเต๋อนี่คือเต๋อชื่อไทยเต๋อชื่อไทยใช่ไหมฮะโอเคโอเคเมื่อกี้คือมีสำเนียงจีนเข้ามาเป็นเต๋ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ชื่อเต๋อเลยนะเต๋อนะครับก็ฝากติดตามนะพรุ่งนี้แล้วนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้เกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนอ๋อสืบสวนสอบสวนใช่ฮะซึ่งมันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความลี้ลับต่างๆในที่พี่เห็นรูปที่เรามีแบบว่าเป็นป้ายห้อยคอด้วยใช่ไหมเป็นตำรวจอะไรอย่างงี้ป่ะ yes ใช่ไหม yes โอเคโอเคเราแบบเราไปค้นพบความจริงนี่นะครับพรุ่งนี้แล้วนะฮะโอ้ยผลงานเยอะมากเลยนะในช่วงนี้ฮอตมากๆเลยนะฮะหนุ่มคนนี้สุดท้ายนี้นะครับฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยละกันสำหรับ Nine to meet you first fan meeting in Thailand 2024ในครั้งนี้ครับผมคำก็ nice to meet you the first fan meeting in Thailand 2022นะครับวันอาทิตย์ที่26นี้นะครับที่สยามพีคเนคครับก็ฝากทุกคนมาให้กำลังใจแล้วก็วันจริงอยากจะแต่งตัวกันมายังไงก็เต็มที่เลยครับเรามา enjoy กับ the first fan meeting in Thailand กันแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับ เรามา healthy เรามาเจอกันครับผมโอเคขอเสียงปรบมือหน่อยนะฮะนี่ขอบคุณนายก่อนจะเป็นห่วงพี่เพราะว่าเราต้องดูแลสุขภาพด้วยนะเราไม่ได้ป่วยเราแค่สิงหาเฉยๆนะครับต้องนอนพักผ่อนไปเยอะนะฮะไม่ต้องกังวลด้วยนะครับวันอาทิตย์นี้เราได้เจอกันแน่นอนนะครับที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนียสยามสแควร์วันนะครับฝากด้วยกับงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของน้องนายเลยนะครับ Nine to meet you first fan meeting in Thailand 2024นั่นเองนะฮะและเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดพี่ๆอยากได้ข้อมูลแบบลึกลับอยากจะรู้ว่ามีความลับอะไรซ่อนอยู่ในงานแฟนมีตครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ถามกับน้องนายตรงๆเลยไม่รู้ว่าน้องนายจะหลุดบ้างหรือเปล่าอาจจะต้องรอนะครับเดี๋ยวก็สามารถสัมภาษณ์หลังจากนี้ได้เลยนะฮะแต่ว่าสำหรับงานในครั้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเกิดผู้ขาดผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับเดี๋ยวต้องขอเชิญขึ้นมาบนเวทีถ่ายภาพร่วมกับน้องนายด้วยนะครับผมขอเชิญคุณพัฒนิพันธ์นะครับเขมาโยธินครับเลขานุการกรรมการผู้จัดการและฝ่ายการตลาดบริษัท M Water จำกัดครับผมเชิญเลยนะครับจากน้ำดื่มสปริงเกิลนะฮะขอเสียงปรบมือด้วยครับและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณอุไรนะฮะที่ปรึกษาบริษัท Innic Media and Entertainment จำกัดครับผมธนิพันธ์เขียนมโยธินนะครับเลขานุการกรรมการผู้จัดการและฝ่ายการตลาดบริษัทเอ็มวอเตอร์จำกัดครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณอุไรครับที่ปรึกษาบริษัทอินิกมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดครับผมขอเสียงปรบมือด้วยนะครับครับ